สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆนะคะมาดูแลผิวกันนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป EP ที่3นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระหรือจุดด่างดำนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะผิวบอบบางและแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็หาอุปกรณ์ได้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้นะคะจะมีหัวไชเท้าปั่นนะคะเราจะใช้หัวไชเท้าปั่นประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะประมาณ1 ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะเจลว่านหางจระเข้นะคะสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ1 ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะใช้ผงขมิ้นนะคะใช้ผงขมิ้น1 ช้อนชาค่ะน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งอีก1 ช้อนชานะคะเสร็จแล้วนะคะคนให้เข้ากันค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้นะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะ 2-3 วันนะคะหรือแล้วเพื่อนๆก็เอาใส่กระปุกนะคะปิดฝาให้สนิทเลยนะคะสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทำตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าผิวเรานะคะจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ผิวเรานะคะจะได้พักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะก็สามารถใช้ครีมที่เราผสมนะคะมาทาบนผิวหน้าได้เลยนะคะโดยใช้สำลีนะคะใช้สำลีนี่นะคะใช้สำลีชุบๆนะคะแล้วก็เอามาเช็ดตรงบริเวณที่เรามีปัญหาตรงฝ้าหรือกระตรงบริเวณนั้นนะคะของแม่นายอะค่ะจะเป็นส่วนบริเวณนี้นะคะมันไม่ติดขึ้นมาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าส่วนผสมนะคะมันจะมีน้ำลงออกมาอยู่แล้วนะคะมันก็เราจะใช้สำลีเนี่ยค่ะชุบๆนะคะแล้วก็เอามาเช็ดตรงบริเวณที่เราเป็นมีปัญหานะคะตรงฝ้ากระเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาร์คทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะประมาณ15นาทีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบผิวบอบบางนะคะผิวแพ้ง่ายให้แนะนำไม่เกินประมาณ10นาทีนะคะห้ามเกินนี้นะคะแล้วก็สามารถไปล้างออกแล้วทาครีมบำรุงได้เลยค่ะล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผิวหน้าเราอะค่ะจะสังเกตว่ามันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ในผิวเรานะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะทาครีมบำรุงได้ตามปกติของเพื่อนๆได้เลยนะคะเพื่อนๆได้ลองทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ 2-3 วันด้วยนะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ